วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาสัมผัสกับวัฒนธรรมเจ้าฉากันนะครับจากที่ผมดูในไปตู้แมปนะครับเหมือนกับร้านเจ้าฉาร้านนี้นะครับอยู่ในซอยเล็กๆนะครับไม่ได้อยู่ในถนนใหญ่นะฮะนี่นะครับเจอแล้วฮะร้านอยู่ชั้นที่2นี่นะครับเขาบอกให้ขึ้นไปชั้นที่2นี้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันเออหรอแล้วเจ้าฉาที่อันซื้อออกจากประตูนี้แล้วเลี้ยวซ้ายนะครับโอ้ซับซ้อนมากๆเลยนะฮะโอ้มันอยู่ตรงนี้นะครับมันอยู่ตรงนี้เห็นแล้วยังฮะมันอยู่ตรงนี้พอดีเรามองทางด้านหลังนะครับแล้วเขาบอกให้ขึ้นไปชั้น2แล้วก็เข้าไปในร้านนั้นเป็นร้านใครก็ไม่รู้นะฮะแต่นี่ตอนนี้เจอละโอ้ร้านอยู่นี่เองโอ้แต่เหมือนกับว่าต้องต่อคิวนะครับคนเยอะมากเลยนะครับที่มารอคิวนะฮะไม่แน่ใจว่าเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นคนท้องถิ่นนะครับนี่เอาเหลี่ยงไว้โต๊ะเล็ก2คนนะครับต้องรอประมาณ1ชั่วโมงนะครับนี่ฮะข้างหน้ามี47คนรอคิวอยู่นะครับตอนนี้ก็รอชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับก็ยังไม่ได้กินสักทีนะฮะใครที่จะมากินเจ้าฉานะครับผมแนะนำให้มากินเช้ากว่านี้นะครับ6โมง7โมง8โมงเนี่ยถ้าตื่นมาได้ก็รีบมากินนะฮะแต่บางร้านต้องระวังนะครับเพราะอาจจะไม่เปิดเช้าอาจจะเปิด10โมงต้องไปนะครับอันนี้คือผงหมี่ฉางนะครับผมเป็นของโปรดผมนะฮะจิ้มกับน้ำจิ้มก่อนนะครับแล้วเวลาเรากินเนี่ยมันจะกรอบอยู่ภายในนะครับนะครับข้างในก็จะเป็นเนื้อกุ้งนะฮะโจ๊กของเขาก็จะใส่ปลาท่องโกนะครับตัวผมเองนั้นได้ยินคำว่าเจ้าฉาครั้งแรกนึกแค่ว่าหมายถึงดื่มชาในตอนเช้าซึ่งผมก็ถามเพื่อนคนกวางตุ้งถึงได้รู้ว่าเจ้าฉานั้นเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างหนึ่งตัวที่จริงแล้วหมายถึงการดื่มชาพร้อมกับกินติ่มซำและนั่งคุยเล่นกันกับเพื่อนนอกจากนี้เจ้าฉาของเขานั้นจะมีติ่มซำให้เลือกมากมายหลายชนิดและก็ไม่ใช่แค่ทานกันในตอนเช้าเท่านั้นอย่างคนสูงอายุที่เป็นคนท้องถิ่นของที่นี่หลายคนนั้นถ้าไม่มีอะไรทำก็จะนัดกันออกมาทานเจ้าฉาและพูดคุยกันนะครับโดยพวกเขาก็จะนั่งกันตั้งแต่เช้าจนบ่ายเป็นไลฟ์สไตล์ที่แสนชิลจริงๆเลยล่ะครับถ้าทุกท่านได้มายังมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนก็อย่าลืมมาทานเจ้าฉากันนะครับอร่อยมากๆเลย